โอเคครับวันนี้ก็อยู่ที่ที่ดินที่เพิ่งทำการรังวัดไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วเสร็จไปแล้วตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เนื้อที่ก็3ไร่กว่านะครับเกือบ4ไร่นะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศที่ก็ซิกแซกซิกแซกนะครับนี่ครับบรรยากาศวิวเขานะครับกอไผ่เดี๋ยวถ้ารื้อกอไผ่ออกก็คงจะรื้อกอไผ่แล้วก็ป่าดงตรงนี้ออกเนี่ยก็คงจะมีวิวนะดูวิวได้วิวเขาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตรงนี้ก็จะทำทางเข้ามานะครับหลักอีกหลักหนึ่งหลักนี้ตัวเลขเราดูตัวเลขหรือยังดูแล้วเลขอะไรนะสเปรย์จะพ่นไงเดี๋ยวขอพ่นก่อนพอดีไม่ได้พ่นสองแรก3189 3189 8 infinity พอแล้วมันไหลรวมแล้วน่ะ3189แต่ตัวนี้ไม่มีเลขมองเลขไม่ออกนี่เสาแรกอยู่ตรงนี้นะครับเสาแรกไม่ได้ขยับเคลื่อนไม่ทำอะไรเลยนี่ทางมันมองไม่เห็นไม่เห็นเราก็รถไถมันชนไงรถไถก็ไถไปไถมาก็ชนเหยียบแต่ที่เขามีไหมมีอยู่โอเคครับก็บรรยากาศประมาณนี้กี่นาทีละ2นาทีนี่ครับเนี่ยต้นจามจุลีเก่าที่เอาออกมาข้างๆก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับปลูกนี่เขาบอกปลูกมา3ปีนะต้นใหญ่มากเลยดูที่ความร้อนใบหักงอหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะคะน้าใช่ไหมใช่หรือเปล่าผักไอ้ผักกาดอกคงไม่ใช่คะน้าหรอกกะหล่ำดอกนะคงใช่อ่ะกะหล่ำดอกหรือกะหล่ำปีเพราะว่าคะน้าเขาคงไม่ปล่อยไปอย่างเงี้ยกะหล่ำดอกหรือกะหล่ำปีไม่รู้นะเก็บภาพบรรยากาศโอ้ถ้าร่วงลงนี่จบเลยนะเนี่ยมะพร้าววิวเขาโอเค